เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายจ๋าด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Home Sweet Home EP 2นั่นเองนะครับก็พาร์ทนี้เนี่ยเป็นพาร์ทที่2แล้วนะฮะหลังจากที่เราไปสำรวจบ้านของคุณย่านะฮะคุณย่าหรือคุณยายนี่แหละสักอย่างหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นคุณย่านะฮะก็หลอนที่เดียวนะก็เราเจอจุดเซฟนะครับล่าสุดเลยนะที่เราเจอจุดเซฟนะครับโอเคหลังจากจุดเซฟแล้วเนี่ยเราจะไปเจออะไรต่อเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะฮะโอเคนะครับผมก็ไม่รอช้านะฮะเราจะมากดโหลดเกมก่อนนี่ที่เราเล่นไว้ก็คืออันนี้นะครับผมแชปเตอร์หนึ่งนะบทสวดแห่งความตายนะครับโอเคก็มาดูว่าจะเจออะไรอีกนะฮะคุณผู้ชมเราเจอจุดเซฟแล้วนะฮะผมบอกเลยนะว่าเล่นเกมแบบนี้เจอจุดเซฟแม่งเป็นอะไรที่โคตรโล่งใจนะคุณผู้ชมฮะนี่นะครับคือจุดเซฟนะเป็นสารนะครับผมโอเคเราเปิดไฟฮะตรงไปข้างหน้านะครับเป็นป่านะเอ้ยเสียงอะไรเอ้ยอะไรมันผ่านไปเมื่อกี้วะอะไรมันลอดผ่านไปเมื่อกี้อ่ะโอเคครับไปเหมือนจะอะไรวะเนี่ยเหมือนจะเป็นทุ่งนาปะมันโล่งๆนะครับผมน่าจะเป็นทุ่งนาเนาะนะครับมันโล่งมากเลยนะโอเคครับตรงนี้มีตะเกียงอันหนึ่งโอ้โหมาถึงก็ได้ยินเสียงบทสวดเลยนะดังลั่นเลยฮะเป็นบทสวดแห่งความตายนะคุณผู้ชมฮะโอ้โหครับดูข้างบนนะมีวิญญาณที่ตายเนี่ยเสียชีวิตกันบึ้มแล้วคุณผู้ชมฮะลอยขึ้นฟ้านะโอเคนะผมก็ภารกิจบอกให้เราหนีนะเพราะฉะนั้นเราจะวิ่งไปแบบนั้นไม่ได้นะเพราะว่าเราก็ไม่มียาใช่ไหมเป้าหมายโอเคฮะชิบหายดิมีผีเกิดนะเป็นผีซอมบี้นะฮะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันเป็นผีซอมบี้อ่ะมันเป็นผีไทยไม่ใช่เหรอมันเป็นเกมผีไทยถ้าผีซอมบี้มันต้องเป็นแบบพวกฝรั่งอะไรเงี้ยครับคุณผู้ชมฮะเหมือนจะมีอีกตัวเห็นป่ะก็คืออันเนี้ยเอ้ยมันเดินมานี่ฮะก็คือภารกิจของเราฮะห้ามให้มันเห็นตัวเด็ดขาดนะคุณผู้ชมนะห้ามให้มันเห็นตัวเรานะไม่งั้นเราจะตายนะครับแต่ถ้าเรามียาเราก็วิ่งฉีกออกไปเลยนะแต่ตอนเนี้ยผมไม่มั่นใจว่าตัวเองมียาหรือเปล่านะแต่ก็จะพยายามสเตลก่อนแรกๆนะถ้าไม่ไหวจริงผมจะวิ่งฉีกออกไปเลยนะคุณผู้ชมฮะโอเคเรารอให้ผีตัวนี้มันหันไปที่อื่นก่อนนะนี่ผีตัวนู้นเดินมาทางนี้แหละแต่ไอตัวนี้ฮะมันนิ่งเฉยอะคุณผู้ชมฮะแล้วทางเนี่ยมันไม่ใช่ใกล้ๆนะมันก็ไกลพอสมควรนะเพราะฉะนั้นในตอนนี้เราจะต้องสเตลก่อนนะครับไปโอเคครับผมเราก็ค่อยสเตลไปเรื่อยแต่ที่ผมดูมานะสังเกตมาผมรู้สึกว่าผีเนี่ยมันจะไม่ได้ยินเสียงเดินของเรานะไม่ได้ยินเสียงเท้าของเรานะก็คืออย่าให้มันเห็นก็พอนะครับเราถ้ามันไม่เห็นถ้ามันไม่หันมาทางเราเราก็วิ่งได้เลยนะจริงๆอ่ะแต่เห็นไหมเมื่อกี้ที่ผมวิ่งมานะครับเนี่ยไม่ได้มองทางผมใช่ไหมอ่ะเราจะรอให้ผีหันไปทางนู้นก่อนแล้วกันอ่ะผมจะวิ่งให้ดูนี่นะครับก็ผีมันจะไม่ได้ยินเสียงเท้าของเราเลยนะเหมือนแบบไม่ได้ยินเลยอ่ะนอกจากว่ามันจะเห็นเหมือนจะฆ่าเราฮะคุณผู้ชมฮะโอเคก็เดี๋ยวย่อรัวๆก่อนแล้วกัน โอเคครับตอนนี้เราไม่มียานะเราต้องเล่นเซฟๆนิดนึงนะครับถ้าเรามียาเนี่ยเราฉีกออกไปได้เลยนะอย่าไปเสียดายยาครับคุณผู้ชมฮะโอเคเราจะให้ผีตัวนี้มันเดินไปทางโน้นก่อนนะครับโอเคในเมื่อมันไปแล้วเราก็ลุกครับแล้วก็วิ่งไปเลยฮะมันไม่ได้ยินเสียงเราครับผม
นี่ฮะเรามาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรอให้ผีเดี๋ยวหันซ้ายหันขวาดิอ๋อมีอีกตัวนึงเราจะให้ผีตัวเนี้ยหันหลังไปก่อนนะครับว่าหลังปุ๊บเราก็เดินครับแล้วก็วิ่งออกไปเลยฮะแล้วก็ย่อไปปุ๊บอันนี้เป็นเทคนิคนะครับผมคุณผู้ชมฮะอย่าให้มันเห็นตัวก็พอนะใครที่เล่นอยู่นะครับอย่าให้มันเห็นตัวก็พอแล้วนะเรื่องเสียงทงเสียงเท้าอย่าไปสนใจฮะมันไม่ได้ยินนะครับผมถ้ามันได้ยินผมโดนมันฆ่าเนี่ยแต่นี่มันไม่ได้ยินนะใครที่กำลังเล่นอยู่นะครับแล้วกลัวก็ทำตามนี้เนาะนี่ฮะเราจะรอให้ผีตัวนี้หันไปก่อนให้มันเดินมาก่อนนะครับเราต้องดูผีตัวอื่นด้วยนะว่ามันหามาเปล่ามันมี2ตัวอย่างเงี้ยมันไม่เห็นเราใช่ไหมเราลุกครับเราวิ่งเลยนี่ฮะไม่เจอไอ้นี่แหละเราเจอทางออกแล้วครับคุณผู้ชมฮะก็ตอนนี้เราต้องรีบวิ่งให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าผีเกิดเต็มเลยฮะมันจะตามหลังเรามานะโอเคนี่ฮะเราถึงสะพานแล้วเราก็วิ่งตรงไปนะครับพยายามอย่าหันหลังเด็ดขาดนะฮะถ้าเกิดว่าคุณหันหลังคุณอาจจะโดนก็ได้อันนี้ผมไม่ชัวร์นะผมไม่เคยหันหลังอย่าหันหลังก็พอแล้วฮะคุณผู้ชมฮะเราวิ่งอย่างเดียวตั้งหน้าวิ่งอย่างเดียวฮะโอเคจะถึงปลายทางแล้วครับคุณผู้ชมฮะอีกนิดเดียวโอเคนี่ฮะวิ่งวิ่งมาบึ้มเลยอ่ะเอ้ยใครข้างหน้าวะโอ้โหบึ้มเลยฮะคุณผู้ชมฮะอ้าวหล่นนี่ไงไอฉากเมื่อกี้ไอด่านเมื่อกี้ทำให้ผมนึกถึงเกม Far Cry 3นะครับถามว่าทำไมถึงนึกถึงก็ Far Cry 3อ่ะตอนเริ่มเกมมาเราจะจับถูกจับอยู่ในค่ายไงแล้วเราต้องออกไปแบบไม่ให้มันเห็นนะถ้ามันเห็นคือเราโดนยิงแน่นอนก็คือการสเตลแบบเมื่อกี้นะครับแล้วพอเราวิ่งไปเรื่อยปุ๊บเราเจอป่าเราวิ่งถึงสะพานปุ๊บเราก็ตกสะพานนะครับนั่นแหละแบบเมื่อกี้เลยมาอยู่ที่นี่ได้ไงวะเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยทุ่งนาน่ะดิมาอยู่ได้ไงวะอยู่เลยไม่ใช่หรอวะเหมือนจะวาร์ปมาคุณผู้ชมฮะก็ผมคิดว่านะไอ้บ้านของที่บ้านทรงไทยอ่ะเมื่อพาที่แล้วนะผมคิดว่ากระสือเนี่ยน่าจะเป็นคุณยายนะครับคุณยายหรือคุณย่านั่นแหละนั่นแหละผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นกระสือนะฮะส่วนเด็กหลานของยายอีก2คนนะครับผมคิดว่าคนหนึ่งอ่ะน่าจะเป็นผีนางรำเพราะว่ารำสวยมากแล้วส่วนอีกคนหนึ่งผมไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะฮะเขาอาจจะเป็นเปรตหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็คือบ้านนางรำแล้วนะเชิญพบกับคณะละครดังครูสมัยนางเอกดังบัวคลี่จินตรานนท์นะครับผมโอเคเก็บครับเราอันนี้เราไม่ได้ใช้ไฟฉายแล้วนะเราใช้ตะเกียงแทนแล้วนะครับก็การใช้ตะเกียงเนี่ยทำให้ผมนึกถึงเกม Amnesia The Dark Descent เลยนะครับผมก็ใช้ตะเกียงเหมือนกันเนาะโอเคครับแล้วเปิดประตูไปฮะโอเคอันนี้เราอยู่ในบ้านนางรำแล้วนะเดอะอารีของเจนวันที่28พฤษภาคมปี2013ไม่มีอะไรจะต้องเสียอีกแล้วถ้าไม่มีใครคิดจะจบเรื่องบ้านนี้นี้ลงเราจะจบทุกอย่างด้วยตัวเองไม่มันก็เราหรือใครสักคนจะต้องตายเราหวังว่ามีดอาคมเล่มนี้จะช่วยให้เราจัดการทุกอย่างได้เราจะต้องจัดการกับมันแม้ว่าเราจะไม่ได้กลับมาอีกก็ตามนะครับมีหน้าหลังไหมไม่มีนะฮะอันนี้เป็นไดอารี่ของเจนนะก็เจนก็หายตัวไปเนาะหายตัวแบบไปแบบลึกลับมากเลยฮะนั่นแหละผมคิดว่าเจนอาจจะโดนโจรเข้าบ้านหรือเปล่าเพราะว่าข้าวของกระจัดกระจายเต็มบ้านเลยนะในตอนต้นเกมนะตอนเริ่มเกมมาเลยอะนะก็คือเจนหายไปอย่างลึกลับนะฮะโอเคเราสำรวจก่อนนะคุณผู้ชมฮะโอเคเดี๋ยวสำรวจก่อนอันนี้เป็นหนังสือพิมพ์นะครับสยามรามนางรำตายสยองเฮี้ยนผวาทั้งคณะโอ้โหอันนี้อาจจะเป็นต้นเหตุนะครับที่ทำไมถึงเป็นผีนางรำไปได้นะน่าจะเป็นอันนี้แหละมั้งเดี๋ยวเรามาอ่านสักครู่นะนางรำตายสยองเฮี้ยนผวาทั้งคณะ
เหตุพบศพสยองรายนี้เกิดที่คณะนาฏศิลป์ชื่อดังในจังหวัดนนทบุรีโดยผู้ตายคือนางสาวราตรีนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นหลานของยายนะเอ้ยของย่าดิย่าหรือยายวะเนี่ยช่างแม่งเหอะน่าจะเป็นหลานของยายนะที่ลำสวยๆอ่ะลำสวยๆแล้วจะลำเก่งกว่ามันจะเป็นพี่น้องนะไอ้สองคนเนี้ยนะครับหลานของยายมันจะเป็นสองพี่น้องนะอีกคนนึงเป็นน้องอีกคนนึงเป็นพี่นะครับซึ่งยายเนี่ยจะรักน้องมากกว่าพี่นะครับผมประมาณนี้นะซึ่งผมคิดว่าราตรีเนี่ยน่าจะเป็นพี่หรือเปล่าวะเดี๋ยวเรามาอ่านไปหนึ่งนาฏศิลป์ชื่อดังโดยผู้ตายคือนางสาวราตรีสงวนนามสกุลนะครับผมอายุ20ปีเสียชีวิตอยู่ที่ห้องพักส่วนตัวในสภาพร่างกายบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติกระดูกหักทั่วตัวคล้ายตกจากที่สูงเมื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือจดหมายลาตายแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่สืบสวนยังคงมุ่งไปเต็นมุ่งประเด็นนะครับผมไปที่ปมชู้สาวเป็นหลักโดยมีผู้ต้องสงสัยคือนายมิ่งขวัญหรือมิ่งอายุ23ปีเพื่อนชายคนสนิทของผู้ตายซึ่งยังคงหายตัวลึกลับหลังจากการเสียชีวิตของผู้ตายนะฮะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราแบบคนชื่อราตรีเนี่ยอาจจะตายแบบผิดธรรมชาติหรือเปล่านะผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าตัวบิดงอก็เหมือนกระดูกหักอ่ะแต่เหมือนตกจากที่สูงอ่ะแล้วแต่มันไม่มีร่องรอยการต่อสู้นะนั่นแหละครับมันแปลกนะว่ามันตายอย่างนี้ได้ยังไงนะคุณผู้ชมฮะตรงนี้มียาครับเก็บเลยฮะสำคัญมากคือยาโอเคมีช่องให้มองฮะคุณผู้ชมฮะให้มองอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยฮะไม่มีอะไรเลยอ่ะโอเคไม่มีก็ไม่มีครับมุดครับผมมีเสียงปิดประตูเปิดประตูครับผมมีวิทยุอ่ะเปิดไม่ได้เหรอ เสียงดนตรีไทยมาแล้วคุณผู้ชมฮะโอเคตรงนี้มีรูให้สองฮะนี่นะครับผมคิดว่าคนนี้แหละที่น่าจะเป็นราตรีนะครับผมน่าจะเป็นคนนี้แหละที่เป็นราตรีนะครับคนนี้แหละน่าจะเป็นผีนางรำหัวล้อเฉยไหนลองส่องอีกทีดิแฮ่ อันนี้เป็นจัมป์สแกร์นะครับผมก็นั่นแหละเป็นเรื่องปกติธรรมดาของเกมผีนะที่จะต้องมีจัมป์สแกร์อยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจก่อนนะคุณผู้ชมนะห้องนี้เราเคยมาปะวะยังไม่เคยมานี่ห้องนี้ยังไม่เคยมาเนาะหรือเคยมาแล้ววะเคยมาแล้วนี่ห้องตอนแรกนี่หว่าเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเดินไปทางนี้นั่นเองต้องเดินมาทางนี้นะเราเดี๋ยวนะเราส่องรูไปแล้วใช่ไหมแล้วนิดนึงต้องสำรวจละเกมแบบนี้มันต้องสำรวจนะอ่ะไอ้รูเนี้ยผมส่องแล้วแต่มันไม่มีอะไรเว้ยมันต้องลงบันไดโอ้โหผมก็ลืมฮะลงบันไดลงบันไดฮะโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับตันทางตันเปิดประตูครับผมโอ้ยไปกันได้หรือยังจ้าน้องราตรีเฮ้ยยุ่งกัดจะแย่อยู่แล้วมาทำไมก็ไม่รู้งมงายไม่เข้าเรื่องอ่ะน้องเนี่ยงมงายอะไรกันล่ะพี่มิ่งพี่นี่ปากเสียแบบนี้ เดี๋ยวท่านก็โกรธเอาหรอกรู้ไหมย่าฉันบอกมาว่าศาลเนี้ยท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆใครมาบนบานไว้ก็ได้ตามที่ขอทุกรายเลยแต่พี่ว่าน้องเอาเวลาไปทำอะไรอย่างอื่นที่มันดูมีสาระกว่านี้ดีไหมแบบประจบพ่อครู
หรือไปซ้อมรำเหมือนที่ดาไม่ดีกว่าโอ้ยพี่อย่าพูดถึงชื่ออีนั่นได้ไหมเอ้าได้ยินแล้วงุดหงิดจริงๆเลยอีนั่นไม่เห็นจะดีกว่าฉันตรงไหนฉันรับแปลกใจกับครูจริงๆแล้วก็อีพี่บัวอีกคนหน้านี่อย่างกับยายแก่คอยดูนะถ้าฉันได้เป็นตัวนางเอกแทนมันเมื่อไหร่จะให้แก้ผ้ารำถวายฉันก็ยอมเออสาธุบ่นมาแล้วนะว่าแก้ผ้ามาลำแล้วฉันก็จะเชิดใส่มันให้สะใจไปเลยเออกลับก็กลับที่หลังไม่ต้องตามมาเลยนะกลับก็กลับครับหน้างอนแล้วโอเคหมดแล้วใช่ไหมก็เนี่ยผมคิดว่าคนนี้แหละน่าจะเป็นผีนางรำนะก็คือลาตีเนี่ยที่อยู่ในคาสิโนเมื่อกี้นะผมคิดว่าธิดาน่าจะเป็นคนน้องหรือเปล่าคนน้องหรือเปล่านะคิดว่าน่าจะเป็นคนน้องนะที่ชื่อธิดาเนี่ยนะครับโอเคเดินไปเรื่อยฮะโอเคขวาและซ้ายดีงั้นเราจะไปซ้ายซ้ายดีนะซ้ายดีจำไว้นะโอเคเปิดประตูครับผมปิดประตูด้วยไปเปิดไว้ก่อนอ้าวชิบหายแล้วชิบหายคุณผู้ชมฮะเปิดประตูออกไม่ได้ฮะงั้นแสดงว่าเราต้องอยู่นี้โอเคครับมีตู้อย่างนี้ไอ้ตกใจปลาผมสตันไปเลยนะคุณผู้ชมฮะขอถ่ายรูปเก็บไว้เซฟเก็บไว้ก่อนอื่นนะครับเราต้องหายาไปก่อนเลยเพราะว่าเราเข้ามาในนี้แล้วเราจะต้องเผชิญหน้ากับผีนางรำนะนี่นะครับคุณผู้ชมนะเนี่ยมีรูปปั้นอย่างเงี้ยซึ่งมันพร้อมที่จะมาหลอกเราได้ตลอดเวลานะครับโอเคเราต้องเดินสำรวจไปก่อนเรื่อยๆนะมีทุกที่เลยนะครับหุ่นเนี่ยก็นั่นแหละครับเป็นบ้านผีนางรำมันก็ต้องมีหุ่นเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าคนคิดตกใจนี่คุณเดินมาคุณอาจจะตกใจหุ่นก็ได้นะโอเคเราต้องขึ้นข้างบนนะครับนี่มาแล้วเสียงไฟช็อตชัดเจนครับผมเสียงรำมาแล้วนะก็ถ้าเกิดว่าคุณกลัวคุณก็แอบตู้นะแต่ถ้าคุณไม่กลัวคุณก็วิ่งบวกกับมันไปเลยนะอ่ะอันนี้ผมจะแนะนำทริคนะครับสำหรับคนที่กลัวนะกลัวแต่แบบไม่กล้าไปอ่ะคือนี่เลยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูฮะเราเปิดประตูกันอ่ะมีผีนางรำอยู่ข้างหน้านะครับใช่ไหมแล้วถามว่าทำยังไงเราก็วิ่งชนกับมันไปเลยฮะมันเห็นเราแล้วอันนี้สำหรับคนที่กลัวนะเราปิดประตูรีบวิ่งให้เร็วที่สุดนะมันตามเราไม่ได้แล้วนี่นะครับเราต้องจุกผีนะครับเราเจอยาแล้วมี2ชิ้นนะครับผมเจอจุดเซฟฮะคุณผู้ชมฮะเซฟหน่อยบทสวดแห่งความตายเซฟไปครับผมก็ถ้าวิ่งได้ก็วิ่งเลยนะโอเคกลับได้ไหมยังกลับได้อยู่เนาะเนี่ยมันไม่ตามแล้วเห็นไหมอันนี้เป็นวิธีของผมนะถ้าคุณจะเล่นแบบว่าวิ่งชนกับผีวิ่งโจ๊กผีผมแนะนำให้พกยาไว้เยอะๆนะครับผมอันนี้ต้องหากุญแจนะเพราะว่าผีเนี่ยมันไม่ได้บีบคอเราจนถึงตายนะมันบีบแค่แบบเลือดลดอาจจะลดเกือบครึ่งหลอดอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับก็นั่นแหละฮะเราถ้าเราจะได้อย่างนี้เราต้องมียาพกติดตัวไว้2ชิ้น3ชิ้นนะครับโอเคไม่มีอะไรละไปปิดประตูด้วยก็ดีครับผมเวลาเราฟังผมนะเวลาเราจู้ผีเงี้ยแนะนำนะครับให้ปิดประตูไปเลยนะแบบวิ่งปิดประตูไปเลยนะครับมันจะได้ตามมาเรามาไม่ได้นะโอเคมีศอกมีช่องให้มองครับผมราตรีได้ข่าวได้ยังข่าวไหนนางบัวมันหายตัวไปไหนไม่รู้เขาว่ามันหนีตามผมมันไปหางานทำที่กรุงเทพครูยังหาคนมาเป็นตัวนางเอกแทนมันไม่ได้เลยอีกไม่กี่วันก็จะวันงานแล้วจริงเหรอพี่จริงเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆว่าของจริงเห็นบนท่านตาเลยตำแหน่งว่างแบบนี้จะมีใครมาเสียบแทนได้หรือนอกจากน้องราตรีสุดสวยของพี่ของพี่เฉยเดี๋ยวพี่มิ่งใครเป็นของพี่กันคนนี้นะครับน่าจะเป็น
ฉันไม่มองคนชื่อมิงเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนสนิทของลาตีนะเออจำไว้นะแล้วอย่ามาง้อพี่แล้วกันเออผมว่ามันต้องมีอะไรที่มันเกินกว่าคำว่าเพื่อนแล้วแหละผมว่ากว่าคำว่าพี่น้องอ่ะมันต้องมีอะไรเกินนั่นแหละคนชื่อมิงถึงได้พูดว่าของพี่อะไรเงี้ยโอเคนะครับตอนนี้เรามียา2ชิ้นนะแล้วเราก็จะเผชิญหน้ากับไม่รู้ว่ะแป๊บนึงมีตู้ให้แอบอันนี้เป็นห้องที่เรามาเดินกลับมาป่ะวะมันตันน่ะเห็นไหมเราต้องหากุญแจครับคุณผู้ชมฮะน่าจะเป็นถ้าเราต้องมาห้องนี้นี่ว่ะเออห้องนี้อ่ะกุญแจครับผมกุญแจเรือนหลักนะฮะโอเคเราต้องหาทางออกก่อนตอนนี้อันนี้เปิดไม่ได้อันนี้ก็มีรูเห็นไหมเราก็มาจากห้องเมื่อกี้นี่หว่าโอเคครับผีกำลังเกิดแล้วเราก็ออกไปเลยครับก่อนที่มันจะมาปิดประตูครับอย่างนี้ไขกุญแจครับผมเปิดประตูปิดประตูอย่างนี้ฮะมีช่องให้ส่องอีกแล้วไปครูแบบนี้หมายความว่ายังไงทำไมธีดาถึงได้เป็นนางเอกแทนพี่บัวล่ะพี่บัวออกไปแล้วตำแหน่งก็ควรจะตกเป็นของหนูสิหนูหน้าตาสวยกว่าร่ำดีกว่าธีดาตั้งเยอะทำไมเลือกเยนัทเป็นนางเอกแบบนี้ลำเอียงชัดๆไม่ต้องโวยวายเลยราตรีนี่มันไม่เกี่ยวกับลำเอียงอะไรทั้งนั้นครูตัดสินใจดีแล้วครูถึงเลือกครูเลือกตามที่มันควรจะเป็นไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังอะไรทั้งนั้นแหละไม่พ่อครูลำเอียงเอ็งยังมาคืนเสียกับครูนะราตรีเออเอ็งเคยสำเร็จเองบ้างไหมเอาแต่คิดว่าตัวเองสวยแล้วเก่งแล้วร้อยชายไปวันๆถ้าเอ็งยังทำตัวแบบนี้ไม่ขยันฝึกซ้อมแบบธิดาเอ็งก็จะไม่มีวันที่จะได้บทอะไรดีๆไปตลอดชีวิตของเอ็งนั่นแหละเออฮึเลยนะยา3 3มาแล้วก็หาทางออกใช่ไหมก็ธิดานะครับน่าจะเป็นคนที่อาจจะหน้าตาดีสู้ราตรีไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่สู้ได้ก็คือความขยันฝึกซ้อมของธิดานะฮะวิ่งชนกับมันไปเลยอย่าไปกลัวกดอีรัวๆอย่าไปกลัวครับเราจุกผีปิดประตูไปถ้ามันตามก็นั่นแหละหิวครับผมแล้วมันก็จะหายไปเห็นไหมแพทเทิร์นของผีนางรำนะครับก็มันจะบีบคอเราก่อน2ทีนะพอ2ทีปุ๊บมันก็จะหายไปอันนี้เป็นแพทเทิร์นนะครับเราต้องจับทางมันด้วยนะถ้าเราอยากผ่านนะครับผ่านแบบไม่กลัวนะเอาจริงผีนางรำเมื่อกี้ก็คือลาตีนั่นแหละนะครับแต่มีดูเหมือนไม่เหมือนไม่ใช่ผีเท่าไหร่เหมือนจะเป็นคนมากกว่านะครับอาจจะแบบดูสวยนะฮะดูแบบสวยนะครับก็สวยจริงๆนะก็ที่ราตรีพูดในฉากคัตซีนว่าฉันสวยฉันลำเก่งอะไรเงี้ยก็เรื่องจริงนะครับก็ลำสวยนั่นแหละนะโอเคเราจะ เราได้กุญแจมาแล้วใช่ไหมอ้าวเกิดแล้วเหรอขยันเกิดเหลือเกินอย่าไปอะไรเราหาทางออกนะครับอันนี้ก็วิ่งไปเรื่อยใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นฉากที่วิ่งหรือเปล่าผมเดาว่าน่าจะใช่มันตามมาเลยเห็นไหมมาเรื่อยแล้วต้องวิ่งครับต้องรีบวิ่งโอเคก็จะเหมือนมีความเหมือนแอมนิเซียเดอะดาร์คเดซเซนนะก็แอมนิเซียก็จะมีฉากวิ่งแบบนี้นะฮะก็จะมีผีตามหลังนะแต่ว่ามันไม่ใช่ผีมันเป็นปีศาจนะครับโอเคอันนี้ก็หมุนหุ่นนะครับโอเคหมุนหุ่นไปหมุนให้ตรงกับตู้อ่ะแล้วก็เข้าตู้ไปอย่างนี้ปึ๊บ
แล้วก็มาอย่างงี้ครับโอเคเข้าตู้ไปปึ๊บมาโผล่อีกที่นึงนะครับมาเราจะไปห้องนู้นนะครับห้องนู้นชี้ให้ตรงตู้นะจะได้วาร์ปไปได้นะครับโอเคเรามาโผล่ห้องนี้แล้วล่ะเราเจอยาฮะเลือดเต็มป่ะวะไม่เต็มอ่ะกินไปเลยฮะก็ตลอดเกมมันจะมียาให้เก็บตลอดนะงั้นอย่าไปกลัวตายนะครับผมเปิดประตูไปฮะปิดประตูด้วยโอเคเดี๋ยวโอเคมาถูกทางแล้วเนาะก็ถ้าเกิดว่าเราเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเราออกไปไม่ได้งั้นแสดงว่าเราอ่ะมาถูกทางแล้วนะฮะโอเคเราต้องเผชิญกับอะไรต่อเอ้ยมีรองเท้าแตะ2คู่ฮะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าเหมือนจะเข้าไปไม่ได้ฮะทำให้เกิดความข้องใจมากว่าในห้องนั้นมีอะไรฮะคุณผู้ชมฮะเสียงร้องไห้โอ้โหเย็ดแม่โอ้โหเสียงร้องไห้โคตรขนลุกเดินไปดูดิโอ้ยฮาเสียงวิทยุแล้วใครก็ทำเรื่องเปิดเสียงวิทยุตอนนี้วะบ้าเปล่าเดี๋ยวเปิดทีดิเสียงเราเสียงเราให้แบบน่ากลัวมากอะเสียงแบบขนลุกมากฮะคุณผู้ชมฮะไปตามซอกมีชดามีเสียงอย่างนี้แสดงว่าผีเกิดเหรอมันไม่ได้เกิดดิมันวาร์ปมาได้นะมันเป็นผีมันวาร์ปได้โอเคต้องหากุญแจตรงนี้นะครับมียาให้อีกแล้วตรงนี้ปลาไม่ได้ฮะโอเคแล้วก็ต้องไปตรงไอ้นี่มันเหมือนฉากในภาคหนึ่งป่าววะตรงเนี้ยเมื่อกี้มีไฟเปิดอยู่นะเหมือนฉากภาคหนึ่งเพราะว่าภาคหนึ่งผมไม่เคยเล่นนะเดี๋ยวผมไปดูมานะครับโอเคลงมาเจอจุดเซฟครับคุณผู้ชมฮะเซฟไปละครฉากใหญ่โอเคเซฟแล้วเปิดประตูครับผมตกใจหุ่นหมดโอเคฮะผีเกิดแล้วถามว่าทำไงฮะเราก็วิ่งบวกกันไปเลยถ้าคุณอยากที่จะผ่านเร็วๆก็นั่นแหละทำอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปอะไรมากฮะวิ่งให้เร็วที่สุดวิ่งให้ผ่านหุ่นไปนั่นแหละโอ้โหประตูแม่งต้อนรับผมมากปิดประตูเนี่ยมันเกิดแล้วโอเคตัวนี้มียาตัดโซ่นะฮะภารกิจก็คือตัดโซ่อันนี้งั้นแสดงว่าเราต้องหาเลื่อยมาใช่ไหมเหมือนภาคหนึ่งนะภาคหนึ่งเราก็ต้องหาเลื่อยมาเหมือนกันโอเคเราจะสำรวจตามห้องก่อนแล้วกันมียาเต็มเลยไหมเห็นว่าผมบอกแล้วว่ามันมียาตลอดทั้งเกมมียาเจอโซ่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวนะครับโอเคเราก็ตัดโซ่บวกกับมันเลยแล้วกันไหนประตูมาแล้วมาแล้วนี่ไงตัดโซ่ครับตัดโซ่กดอีไปจำแพทเทิร์นมันไว้ฮะจำไว้นะครับว่าเห็นไหมมันจะบีบคอละ2ทีแล้วมันก็จะหายไปฮะคุณผู้ชมฮะตัดให้ขาดครับตัดให้ขาดโอเคจะขาดแล้วอีกทีเดียวมาอีกแล้วมันจะมา2รอบนะครับโซ่1โซ่1รอบอ่ะมึงปีบ3รอบเลยเหรอเดี๋ยวเอ้าตายเอ้า3รอบเลยเหรอวะตอนแรก2รอบนี่โอเคไม่เป็นไรเอาใหม่ประมาทไปหน่อยครับอ
โซ่อยู่ห้องนี้ใช่ปะวะไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ห้องนี้ลืมแล้วว่าโซ่อยู่ไหนวะหาโซ่กันก็เกมนี้มันทำให้เราหลงทางได้นะจริงๆนะครับเล่นแล้วหลงได้นะเอ้ยแล้วโซ่อยู่ไหนวะผมก็ลืมเนาะห้องนี้ปะวะห้องนี้ไม่น่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้เลยเอ้ผมก็ลืมนะว่าเนี่ยยาแม่งเต็มแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวความตายนะไอเนี่ยที่เราต้องอยู่ตรงเอ้ยตรงนี้โอเคผีเกิดปุ๊บนะครับรีบไปตัดโซ่เลยประตูไหนวะไม่ใช่ประตูนี้ทางนี้เว้ยตัดโซ่ทำไมหน้ามันเริ่มเลววะกินยาก่อนบีบ3ทีทำไมบีบ3ทีวะโอเคบีบ3ทีแพทเทิร์นไม่ตายตัวเฉยกินยากินยากินยาก่อนมาบีบ3ทีใช่ไหมกินยาเลยโอเคยาหมดแล้วรีบตัดโซ่รีบไปโอเคเรียบร้อยหูปวดนิ้วเลยอ่ะโอเคนะก็เทคนิคก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะไม่ต้องไปอะไรมากครับมียาก็ไม่ต้องกลัวตายนะมันฮิวได้ตลอดนะครับโอเคเราได้กุญแจอะไรมาว่าเมื่อกี้ลืมดูมียาให้เก็บผมบอกแล้วยามันมีให้เก็บตลอดทางเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวความตายฮะอย่าไปกลัวผีนะเพราะว่าเราก็สู้ผีได้เอาจริงๆเกมนี้มันสู้ผีได้นะไอเกมที่มันสู้ผีไม่ได้นี่แหละแม่งน่ากลัวสุดแล้วฮะอันนี้เรายังสู้ผีได้ยังพอผลักมันออกไปได้นะบางเกมมันสู้ไม่ได้มันต้องหนีอย่างเดียวกับแอบนะครับอันนี้แหละน่ากลัวจริงนะโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมห้องนี้เหมือนเรากลับมาห้องเดิมป่าววะเหมือนกลับมาจุดเดิมเนาะวิทยุอันนี้เปิดไม่ได้แล้วห้องดนตรีไทยนะครับโอ้โหหลอนจิตหลอนจิตมากชดาล้มแล้วนะครับมีรอยเลือดด้วยนะโอเคเหมือนจะต้องไปทางนี้เพราะว่าฟ้ามันผ่าเหมือนแบบว่าให้เรามาทางนี้โอเคเจอจุดเซฟแล้วโอเคไปเรื่อยๆครับผมมาหุ่นบึ้มเลยว่ะเปิดไปเอ้ยมีดอาคมมีดอาคมป่ะเนี่ยมันเหมือนกับภาคมันเหมือนกับตอนจบภาคแรกนะที่มันมีผีนางรำเดินมาเนี้ยนะครับแล้วในภาคแรกมันเหมือนกับว่าทำมีดอาคมตกเอาไว้อ่ะน่าจะใช่นะน่าใช่เรื่องนี้แหละมั้งผมก็ไม่รู้อะไรมากหรอกดูแค่ว่าตอนจบภาคแรกมันเป็นอย่างเงี้ยนี่อย่าแม่งมาเหมือนภาคแรกเด้เลยฟันแม่งดิฟันไม่ได้อีกกินยาก่อนกินยาก่อนวิ่งเลยครับวิ่งยาวเลยเอ้ยยังตามได้อีกอีฮาอันนี้หน้ามันเละแล้วมันจะบีบอีกกี่รอบวะเนี่ยประตูเปิดไม่ได้บีบ3รอบเลยเหรอควรจะไปได้แล้วนะโอเคสั่นไปต้องรีบหายาแล้วตอนนี้ยาหมดนะครับถ้ายาหมดเราก็ต้องเล่นแอบเหมือนเดิมอ่ะตกใจหุ่นหมด
มันบีบ3ทีเลยวะเพราะตอนแรกผมคิดว่ามันบีบ2ทีเนี่ยมันบีบ2ทีตอนแรกประมาณแม่งบีบ3ทีเฉย3รอบนะฮะโอเคเปิดประตูไปหายาก่อนตอนนี้มียาป่าววะนี่ไงเจอยาแล้วอ่ะฮิวก่อนเลยเอาให้เต็มเอาให้เต็มกราฟอันนี้เปิดไม่ได้สำรวจไปเรื่อยๆฮะโอ้โหคาบเลือดบึ้มเลยว่ะมียาไหมไม่มีมีกระดาษโน้ตถึงภรรยาครูอ่านผมว่ากดแท็บอ่านดีกว่าถึงแม่วันเพ็ญจริงๆข้าพเจ้าไม่อยากพูดเพราะไม่ใช่ธุระของข้าพเจ้าแต่ครูสมัยและแม่วันเพ็ญมีบุญคุณกับข้าพเจ้าเมื่อทราบว่าทองของแม่หายไปข้าพเจ้าจึงอยู่เฉยไม่ได้ข้าพเจ้าจะบอกให้ทราบว่าคืนก่อนวันที่จะเกิดเรื่องข้าพเจ้าเห็นธิดาเดินออกมาจากห้องของแม่ในตอนค่ำก่อนที่แม่จะกลับห้องแม่น่าจะไปลองค้นห้องธิดาดูอาจจะพบของที่หายไปลงชื่อผู้หวังดีก็คิดว่าอะไรวะจะพูดอะไรวะลืมช่างมันก็เอาเป็นว่าเหมือนกับว่าของหายไปนะทองของแม่หายไปโอเคต้องตามหาให้ไปเนี่ยอ่ะไปต่อน่ะตันแค่นี้เหรอเฮ้ยไม่น่าตันแค่นี้หรอกเออมีอีกห้องหนึ่งมียาให้ผมเปล่าผมขอแค่ยาแค่นั้นแหละเกมแบบเนี้ยขอยาก็พอไม่ต้องอย่างอื่นมากมายหรอกครับขอยาอย่างเดียวพอแล้วตัดไปมันมีมีดอาคมมันไม่แทงผีไปเลยทีเดียววะแทงทีเดียวก็ล้มแล้วอันนี้เหมือนจะมาอีกทางอ๋อมีช่องให้มองอีทิดามึงมันเลี้ยงเสียข้าวสุกจริงๆพ่อครูชุบเลี้ยงมึงมาให้เป็นนางรำนางฟ้าแต่เสือกทำตัวเป็นหัวขโมยนางงูเห่าที่ด่าเป็นหัวขโมยเหรอป่าก็ไม่รู้ฉันไม่ได้ขโมยทองพวกนี้มาฉันไม่ได้ทำจริงๆกูจับได้คาหนังคาเขายังไม่ยอมรับผิดอีกเหรอ อ้าวมึงไม่เอามาแล้วมันจะมาอยู่ในห้องมึงได้ยังไงถ้าไม่ใช่มึงทำแล้วใครจะทำฉันไม่ได้ทำมาจริงๆฉันไม่รู้เรื่องไม่นึกว่าจะมีนิสัยขี้ขโมยแบบนี้แล้วของกูมีตั้งมากมายมันไม่ได้มีแค่นี้กูสะสมมาทั้งชีวิตที่เหลือมันหายไปไหนมึงเอามันไปซ่อนไว้ที่ไหนฮะฉันไม่ได้เป็นคนอะไรจริงๆฉันไม่ได้ทำมึงปากแข็งนักใช่ไหมอีธิดากูนึกว่ามึงเป็นเด็กดีเห็นขยันฝึกซ้อมโอ้โหตบเลยถึงมึงจะแหวกกัดกูแบบนี้อีงูพิษกูให้โอกาสมึงเป็นครั้งสุดท้ายบอกมาทองที่เหลืออยู่ที่ไหนแต่ผมดูจากที่ธิดาพูดนะผมคิดว่าธิดาไม่น่าจะเอาไปจริงๆนะครับเฮ้ยแหมขยันมากเหลือเกินอีหาทางตันด้วยตรงไปดิเขาแอบตู้ป่ะหนึ่งมีตู้ป่ะไม่มีตู้แต่มียายาไม่พร้อมอ่ะไม่พร้อมบวกตอนเนี้ยเปิดประตูได้แล้วป่ะวะฉันเห็นนะทำให้ผมนึกถึงเกมแกนนี่เลยกับประโยคที่พูดว่า I see you ปิดประตูมีอะไรไอ้นี่บ้างวะไม่มีของเลยแอบต้วนก็ที่ดูจากน้ำเสียงของธิดานะผมคิดว่าธิดาไม่น่าจะเอามาจริงนะมันต้องมีใครสักคนอะ
เอาทองมาแอบในห้องของธิดาอ้าวว่าไงแม่สาวน้อยดูไปดูมาราตรีก็สวยนะแต่แค่ว่าเขาโง่แค่นั้นเองเขามาหน้าตู้คนนี้เขายังไม่เห็นผมเลยดูดิเปิดประตูขนาดนี้ยังไม่รู้อีกสวยแต่โง่เนี่ยไปแล้วไปแล้วเอาเหี้ยทางตันไอ้สัตว์มาดิไอ้เหี้ยต้องไปไหนวะเนี่ยหายไปแล้วหายไปแล้วยาแป๊บยาไม่มีมันหายไปแล้วเออต้องไปไหนต่อวะเดี๋ยวส่องรูเสร็จแล้วต้องไปไหนต่อวะมันเกิดแล้วเหรอไอ้สัตว์เกิดอีกแล้วอันนี้มันทางที่เรามาตอนแรกนี่อ้าวอ๋อต้องออกทางนี้แหมไม่รู้เลยเนี่ยโอเคคุณผู้ชมฮะเนี่ยจริงมีมีดโอ้โหมันเกิดต่อหน้าเลยเนาะธิดาเอ้ยไม่ใช่ธิดาดิมันชื่ออะไรวะราตรีเฮ้ยเป็นอะไรวะเป็นอะไรอ่ะเฉาะหน้าแม่งเลยกดตัวอะไรแทงมันวะเอาหุ่นปักกดตัวอะไรวะเนี่ยตัว E หรือตัว R วะกดตัวอะไรแทงหุ่นวะตัว E ก็ไม่ได้อ้าวเอ้ยจะตายกูจะตายกูจะตายกดตัวอะไรแทงหุ่นวะโอ้กูไม่อยู่แล้วปิดประตูเฮ้ยกดตัวอะไรมันต้องแทงหุ่นไหมเหรอไม่ได้เลยเหมือนมันจะสอนให้เราแทงหุ่นปะแล้วมันไม่มีบอกเลยนะวะโดนฆ่าก่อนแล้วกันมันต้องกดตัวอะไรวะต้องกดอะไรแทงหุ่นนะว่าไงหยิบกดตัว E ฟันมันไม่ได้เหรอวะยาก็ไม่มีเนี่ยมันแทงหุ่นยังไงอ่ะมันแทงหุ่นยังไงวะเหมือนผมจะติดอยู่ตรงนี้ไปไหนไม่ได้อ้าวมันแทงหุ่นยังไงอ่ะมันต้องหาอะไรแทงหุ่นใช่ไหมแล้วมันแทงยังไงวะเอ้ยมันแทงหุ่นยังไงอ่ะเอ้ยกดตัวคิวนี่ว่ะอ๋อมันต้องแทงให้ถูกตัวโอ้ผมเพิ่งนึกได้เอาใหม่ให้มันบีบคอตายก่อนรอบนึงอ๋อไม่ต้องละผิดตัวต้องตัวนี้เดี๋ยวไปนึงเอาใหม่เหมือนมันจะสอนให้เราฆ่าผีป่ะแทงหุ่นแล้วก็ฟันเออนั่นแหละเอ้าไม่ทันตายก่อนผมบอกแล้วว่าถ้าเกมมันสู้ผีได้ยังไงมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวอะไรอ่ะมันต้องเป็นเกมที่แบบสู้ผีไม่ได้อันนั้นน่ากลัวจริงครับเหมือนเราติดอย่างนี้เนาะเอาใหม่กดคิวนะ
ผมก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเมียเป็นหุ่น2ตัวแล้วนี่ไงมันจะมีทางผมก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าไอตอนพาร์ทที่แล้วอ่ะที่เราเป็นเข้าไปในบ้านย่าใช่ไหมแล้วที่เราเข้าไปในบ้านย่าแล้วจังหวะที่ว่าเราเนี่ยเจอจุดเซฟแหละจังหวะที่เรากำลังจะออกอ่ะแล้วมันมีผีซอมบี้เดินอยู่ในบ้านอ่ะตัวนึงอ่ะอยู่ตรงหลังบ้านตัวนึงอ่ะมันให้เรากดคิวใช่ไหมผมก็ว่ะกดคิวนี่หว่านะครับโอเคนะเราเจอจุดเซฟแล้วฮะโอเคนะผมก็สำหรับพาร์ทนี้นะฮะก็มาถึงตรงนี้แล้วนะก็ยังไม่พ้นบ้านนางรำนะครับแล้วก็ยังอยู่ในอาณาเขตบ้านนางรำอยู่เหมือนเดิมเช่นเคยนะฮะโอเคนะผมก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และกดทับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้นั่นเองนะโอเคนะผมก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ